แต่แบบไปถึงสถานที่เราก็รู้สึกว่าเออแบบประเทศไทยมีสถานที่อะไรแบบนี้ด้วยแบบอุ๊ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยตอนนั้นเป็นของ HKT48 แล้วเขาแบบว่าอิตายことがあるんだよやっぱりสัชิวะかわいいよกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เฮ้ยหนูว่ามันเวิร์กนะหนูว่ามันเวิร์กนะอ่ะถามใหญ่เลยฟิสิกส์ดีใจไหมคะที่พี่เชอร์ได้เป็นเซนเตอร์ซิง7เพราะว่ารู้นานแล้วก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าแบบรู้สึกยังไงซิงเกิลที่7ถ่าย MV รู้สึกเหมือนไปผจญภัยเลยค่ะรู้สึกแอดเวนเจอร์มากเพราะว่ามันเป็น MV ที่แบบเกี่ยวกับจังหวัดใช่ไหมหนูจะไม่บอกทุกคนหรอกแต่แบบไปถึงสถานที่เราก็รู้สึกว่าเออแบบประเทศไทยมีสถานที่อะไรแบบนี้ด้วยแบบอุ๊ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็คือเราสามารถแบบมาเที่ยวภายในประเทศไทยได้โดยที่เราไม่ต้องไปต่างประเทศได้เลยมันสวยมากจริงๆแต่ถ้าเกิดเดินทางยากขนาดนั้นใจนึงก็เอ๊หรือว่าไม่ควรไปว่าอะไรอย่างนั้นเดินทางทรหดมากค่ะสปอยทำไมเดี๋ยวก็ได้ดูพร้อมกันปัดหูถ่ายก่อนไม่ได้แปลว่าจะได้ดูนะครับใช่หนูเคยยิงเพลงนี้ค่ะหนูชอบมากแต่ว่าหนูยิงอีกแบบอะหนูไม่ได้ยิงจากาจิครบทั้งหมดนะตอนนั้นเป็นของ HKT48 แล้วเขาแบบว่าอิตายことがあるんだよやっぱりสัชิวะかわいいよสกีสกีได้สกีやっぱสกีแล้วเขาเป็นやっと見つけたอู้ฮู้ฮู้แล้วก็อุเรียโอ้ย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 อ่ายอชิคุโซไทกาไฟยาไลบาเดเร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 จ้าจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่อันนี้ต้องเป็นแบบว่าอิตายことがあるんだよやっぱりミュージックはかわいいよ好き好き大好きやっぱ好きあーじゃあじゃあばแล้วก็เป็นแบบถ้ากะเด้อ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 จ้าจ้าอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าเอาจริงๆนะถึงพี่จ๊อบจะบอกว่าเป็นเพลงที่ยิงมิกมันที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าแฟนคลับเรายิงมิกไม่เป็นมันก็ไม่สนุกอยู่ดีจริงปะล่ะรู้ไหมพาร์ทที่สนุกที่สุดก็คือเราสนุกไปพร้อมกันกับไอดอลนะสมมติถ้าเกิดเราปล่อยให้ไอดอลเต้นอย่างนั้นอยู่บนเวทีอย่างเงี้ยแล้วเราจะแสดงไปเพื่ออะไรล่ะจริงไหมล่ะหนูก็อยากให้คนที่มาดูหนูเขารู้สึกสนุกเหมือนกันเทเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเกิดทุกคนยิงมิกได้อะมันจะดีมากๆเลยค่ะแล้วยิ่งพวกเราอะอยู่กันมานานขนาดนี้แล้วใช่ไหมทุกคนก็รู้เซตลิสต์เพลงในปาร์ตี้หมดแล้วเผลอๆก็รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะขึ้นเพลงไหนอย่างเงี้ยแต่ก็ยังคงไม่มีใครสามารถยิงมิกได้เยอะขนาดนั้นอยู่ดีมันก็มีบ้างแต่ว่า50 50เงี้ยอย่าอายที่จะแตกต่างค่ะเราต้องแบบว่าปลดปล่อยตัวเราให้มันสนุกที่สุดไปเลยเป็นแบบเฟสติวัลถ้าเกิดให้ช่วยผึกอ่ะจริงๆมันก็มีเพจอยู่ใน Facebook นะคะที่เขาจะแบบสอนยิงมิกอะไรอย่างนั้นอ่ะการยิงมิกมันอยู่ที่ใจค่ะถ้าเราตั้งใจที่จะฝึกเงี้ยเราก็ทำได้อ่ะถามใหญ่เลยฟิสิกส์ดีใจไหมคะที่พี่เชอร์ได้เป็นเซนเตอร์ซิง7เพราะว่ารู้นานแล้วก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าแบบรู้สึกยังไงคือมันนานแล้วแต่ว่าจริงๆก็ยินดีนะแบบว่าทุกคนที่ได้เป็นเซนเตอร์อย่างเงี้ยแบบดีใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพราะว่ามันประกาศสำหรับเมมเบอร์รู้กันมานานแล้วก็เลยแบบว่าไม่ได้แบบเรียกว่าแบบเมื่อวานก็เลยแบบไม่เชิงจะว้าวหรือว่าแบบเซอร์ไพรส์อะไรขนาดนั้นเพราะว่าคราวที่แล้วรู้มาแล้วซิงลองยังไม่รู้เลยค่ะกำลังสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะมีจริงๆหรือเปล่าหรือว่าอันนี้เป็นซิงเกิลเดี่ยวจริงๆอะไรอย่างนั้นเหมือนซิงสองถึงจะว้าวเหรอมันชอบมีคนมาสปอยอะแบบว่าสปอยซิงเจ็ดเป็นเพลงอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าคนสปอยอ่ะไม่สปอยอยู่เฉยๆอ่ะค่ะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะเพราะว่าไม่ว่าสุดท้ายเราก็รู้แบบพร้อมๆกันอยู่ดีอย่างเงี้ยรู้ก่อนไปก็ไม่ได้ช่วยให้เพลงปล่อยเร็วขึ้นแล้วทุกคนก็จะขาดความเซอร์ไพรส์ไปขาดความตื่นเต้นไปแล้วก็มารอว่ามันจะตรงอย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยน่ะหมดสนุกพอดีสิแต่หนูไม่ได้แบบตะเตือนใจอะไรกับการที่เขามาสปอยซิงเกิลนะเพราะว่าแบบยังไงดีอ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันแบบดูไปหนูก็ไม่รู้จะรีแอคยังไงก็อ่ะรู้ละอ่ะฮะอะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วแบบพอแบบถูกอย่างที่แบบว่าสปอยมามันก็ยังไงมันก็อ่ะเดาถูกแฮะอะไรอย่างนั้นอ่ะมันหมดความตื่นเต้นไปแล้วอ่ะ77ไม่ยิกมิกยากมันสนุกมากชอบจังหวัดไหนเป็นพิเศษไหมทุกจังหวัดในประเทศไทยมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปมันจึงเป็นสาเหตุที่มันเป็น77ดินแดนแสนวิเศษนั่นเองค่ะหนูอ่ะรู้สึกว่ากรุงเทพแบบอย่างเงี้ยกรุงเทพมันไม่ได้มันต้องกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์อันนี้โอ้โหมันจะอินมากค่ะบอกรู้เลย
เราจะมาเปลี่ยนมูดเพลงกันนะฮะสรุปคือเพลงนี้ยาวทั้งหมด10นาทีไม่20นาทีเพราะว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เฮ้ยหนูว่ามันเวิร์กนะหนูว่ามันเวิร์กนะมหินทราอยุธยามหาลีลกแล้วแบบหนูอยากเจอคนที่แบบสามารถพูดท่องได้โดยที่ไม่ร้องเพลงอะอย่างน้อยมันก็ต้องแบบว่านพรัตน์ราชธานีบดีนพอุดมราชนิเวศฮาสถานะไม่มาตานสถิตอะไรเงี้ยมันต้องมีแบบว่าจังหวะแบบเร็วขึ้นน่ะเร่งเพื่อที่จะพูดให้มันทันอะไรอย่างเงี้ยน่ะยิงมิกในแบบกรุงเทพหนุ่มพีคนะสมมติแบบสมมติจิ๊บปุ่มเบกกี้ฟู้อย่ามากค่ะตั๊กอะไรเงี้ยน่ะมันแบบอย่างงี้ใช่ไหมเราก็ต้องแหวกแนวเพราะว่าชื่อกรุงเทพของเรามันแตกต่างหนูว่ามันเวิร์กหนูว่าทุกคนต้องชอบกินค่ะ